ครับวันนี้เรามาดูต้นปอเทืองที่อายุได้ประมาณสิบวันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ดูความสูงกับรากของเขานะครับถ้าอายุได้ประมาณนี้โดนฝนมาก็มันก็จะไม่ไหลไปกับน้ำแล้วครับเนี่ยตรงนี้นี่สังเกตได้เลยว่าน่าจะหวานหนากว่าเพื่อนตรงอื่นก็บาง หรือมันเป็นเพราะว่าโดนฝนรอบนั้นนั่นแหละที่มันล้างล้างหนีออกเห็นไหมครับตรงไหนที่มันเป็นเวิร์ขาวๆนี่ก็แปลได้เลยว่าเมล็ดพันธุ์มันน้อยนะครับน่าจะโดนฝนล้างล้างออกเพราะว่าตรงนั้นเป็นทรายจริงๆตรงไหนที่เป็นทรายจริงๆเนี่ยมันจะโดนฝนล้างออกง่ายช่วงที่ปลูกใหม่อย่างตัวนู้นเนี่ยขาวขาวโพลนเลย